สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคิดว่าอะไรที่เป็นตัวกำหนดให้เกิดความรักอะไรกำหนดให้คน2คนตัดสินใจคบกันแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดให้คน2คนต้องเลิกรากันแน่นอนครับว่าคำตอบอันดับแรกคงเป็นคุณทั้งสองคนนั่นแหละที่เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ว่าจะรักกันต่อหรือจะเลิกกันดีเพราะถ้าเกิดคุณสองคนหมดความรู้สึกดีๆให้กันแล้วมันก็ยากนะครับที่จะรั้งความรักให้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นการเลิกกันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคู่ของคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลเลยมีสัญญาณอันตรายของคู่รักที่กำลังจะไปไม่รอดมาฝากเพื่อนกันส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามไปเช็คพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายถ้ามันไม่ไหวก็เลิกกันเถอะ6สัญญาณที่บอกว่าคุณกับแฟนควรเลิกกันได้แล้วนะครับมาเริ่มกันที่1เริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาที่เราอยู่กับคนที่รักแน่นอนว่าเราสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้มากที่สุดไม่ต้องคีปลุกแอปเป็นคนเรียบร้อยและจะต้องไม่มีความอึดอัดใจต่อกันแต่ถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันกับเขามันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ลองถอยออกมาแล้วคิดทบทวนดูให้ดีนะครับว่าคุณสามารถแสดงแบบนี้ไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่า2รู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกโดดเดี่ยวมันน่ากลัวนะครับยิ่งถ้าคนรักของคุณไม่อยากให้คุณออกไปเจอเพื่อนครอบครัวไม่ให้ใช้โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งไม่อยากให้คุณหางานดีๆทำลักษณะแบบนี้เป็นการทำร้ายคุณและทำให้คุณต้องพึ่งพาเขาตลอดเวลาไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขานะครับ3คนรักของคุณชอบทำให้คุณรู้สึกผิดเวลาที่มีปัญหาอะไรกันหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแฟนของคุณมักจะโทษว่าคุณเป็นคนทำให้เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้คุณเป็นคนผิดทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหรือว่าความผิดมันเกิดจากเขาแต่เขาก็ทำให้คุณรู้สึกผิดได้เสมอ 4ทะเลาะกันบ่อยมากแม้ว่าการทะเลาะกันของคู่รักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกคู่นะครับแต่มันก็ไม่ควรบ่อยจนเป็นเรื่องปกติถ้าแฟนของคุณมีอารมณ์โกรธง่ายขึ้นง่ายอะไรนิดๆหน่อยๆก็โกรธหรือว่างอนแม้แต่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรความสัมพันธ์นี้เริ่มจะไม่ปกติแล้วนะครับคุณทนเขาได้ขนาดไหนลองคิดดู 5. คุณถูกเขาควบคุมมากเกินไปอะไรที่มันมากเกินพอดีก็มักจะทำให้คนที่ได้รับรู้สึกอึดอัดได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงการที่คนรักของคุณเข้ามาควบคุมและบงการชีวิตของคุณมากเกินไปด้วยถ้าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะนี้อยู่ถอยออกมาเลยนะครับเพราะไม่แน่คุณจะต้องตกเป็นรองเขาตลอดไป 6. คุณรู้สึกไม่มีความสุขกับการเป็นคนรักของเขาสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการที่คุณไม่รู้สึกมีความสุขอีกต่อไปที่ได้คบกับเขากลายเป็นทุกข์เครียดไม่สบายใจรู้สึกหนักอกหนักใจอยู่บ่อยครั้งมากๆขอให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับและยอมรับว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เหมาะกับคุณเลยนะครับเห็นไหมครับสำหรับข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้สำหรับ6สัญญาณที่บอกว่าคุณกับแฟนควรเลิกกันได้แล้วส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ